สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA เปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและภาคเอกชนหรือ PPCIL รุ่น6เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรมของกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเครื่องมือและเนื้อหาที่เข้มข้นในระยะเวลา13สัปดาห์และนำไปสู่การวางรากฐานการคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย Policy Innovation หากดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้รวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น85รายจาก5ภาคส่วนสำคัญได้แก่ภาคเอกชน39รายภาครัฐ35รายภาคความมั่นคง5รายภาคการเมือง1รายและสื่อมวลชน5รายนอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าจำนวน15รายที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน PPCIL รุ่น6ตลอดการอบรมอีกด้วยหลักสูตร PPCL นะคะหรือ Public Chief Innovation Leadership เนี่ยเป็นหลักสูตรของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติโดย Academy เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมนะสร้างสรรค์ผู้นำในเชิงนโยบายหลักสูตรนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการเมืองภาคความมั่นคงแล้วก็ภาคสื่อมารวมกันเพื่อทำอะไรคะมารวมกันเพื่อดูเรื่องของนวัตกรรมเชิง Policy หรือว่า Policy Innovation ในการมาคิดร่วมกันว่าการจะขับเคลื่อนประเทศไทยในการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนวัตกรรมในกระบวนการทางความคิดต่างๆว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้กันยังไงบ้างฉะนั้นตลอด13สัปดาห์ที่เราอบรมด้วยกันมาจะเป็นที่มาให้ทุกคนสามารถเติบโตทางแนวความคิดและท้ายที่สุดแต่ละกลุ่มแต่ละยานทั้งหมด5ยานก็จะต้องนำเสนอโปรเจกต์หรือข้อเสนอและถึงนโยบายว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนประเทศไทยและที่ผ่านมาทั้ง5รุ่นนะกลไกต่างๆหรือแนวความคิดต่างๆถึงโครงการต่างๆที่ทุกคนทำมาเนี่ยก็มีการส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ฉะนั้นหลักสูตรนี้เสริมสร้างความเป็นผู้นำในเชิงนวัตกรรมในเชิงนโยบายให้กับทุกท่านค่ะปีนี้นะคะเป็นรุ่นที่6นะใบสมัครเนี่ยมากกว่า200ใบสมัครแล้วคัดทั้งหมดเนี่ยคนเรียนทั้งหมดตอนนี้คือ85คนนะเรามีอย่างนี้ฮะเรามีการมองว่ากลุ่มหลักๆที่จะต้องเข้ามาอบรมก็คือกลุ่มพวกเกี่ยวกับภาคเอกชนกลุ่มภาครัฐนะแล้วก็กลุ่มพวกการเมืองนะกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสร้างสื่อต่างๆนะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาก็จะมีส่วนเข้ามาช่วยด้วยกันค่ะฉะนั้นทั้งกลุ่มนี้ก็จะครบมิติของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสเต็กโฮลเดอร์ในการสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพของประเทศไทยค่ะจาก5ปีที่ผ่านมานะคะ80กว่าคนต่อรุ่นเนี่ยตอนนี้เราก็ประมาณ400กว่าคนแล้วนะที่ร่วมถ้าไม่นับรุ่นนี้ก็เกือบ500ถามว่าที่ผ่านมาทำอะไรเช่นนะนโยบายตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะสูงวัยเก่าก็คือพูดง่ายๆเราอยู่เอจิ้งโซไซตี้เมื่อเอจิ้งแล้วเนี่ยคนสูงวัยจะทำอะไรได้บ้างประโยชน์สังคมอันนี้ก็มีแอปพลิเคชันมาขอทุนสำนักงานแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นเรื่องของ educational นะในรุ่นถัดไปก็จะบอกว่าเราจะทำเรื่องดิจิตอลเทคโนโลยีมาเป็นสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับการศึกษาไทยอย่างไรบ้างหรือบางกลุ่มแก้ปัญหาเรื่อง SME ทำยังไง SME สามารถเติบโตแล้วสามารถที่จะทำให้ SME มีขีดความสามารถแข่งด้วยนวัตกรรมหรือในกลุ่มนึงทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หรือท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือบางกลุ่มจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเมืองทำเมืองให้เป็นนวัตกรรมหรือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางเหล่านี้จะเห็นแล้วว่ากระแสของการที่ทำทั้งหมดเนี่ยจะมีโจทย์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมที่จะมาตอบจะทำให้ประเทศไทยเราดียิ่งขึ้นไปในเชิงของนโยบายในเชิงโพลิซีค่ะปีนี้อยากเห็นอะไรพิเศษนะท้ายที่สุดเนี่ยอยากเห็นว่าทั้ง5ยานทั้ง85คนที่เรียนใน PPCIL รุ่น6นี้นะจะสร้างสรรค์นะแนวความคิดหรือการแก้ปัญหาหรือตั้งโจทย์ที่เป็น point ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอนที่สุดในปีนี้มีทุกคนต้องคิดแน่ก็คือเรื่องของ climate tech การที่ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างมากแบบนี้เนี่ยเราจะทำปัญหาเรื่องแก้ยังไงบ้างหรือการมีส่วนร่วมนะของกลุ่มเปราะบางนะหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะจะทำลักษณะของการทำนวัตกรรมในเชิงโพลิซียังไงทำยังไงนโยบายถึงจะปังไม่แป๊กนะทำแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วการนวัตกรรมการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญซึ่งสิ่งเหล่านี้นะจะสะท้อนถึง
ธีมคอนเซปต์ปัญหาที่ประเทศไทยเกิดขึ้นค่ะก็น่าจะเป็นหัวข้อที่มันอัปเดตเข้าธีมในปัจจุบันนะต้องบอกเลยนะ PPCL เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้ามาเรียนแล้วนะแนวความคิดชีวิตของการทำงานหรือการคิดต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะหลักสูตรนี้นะสร้าง the next change maker และหวังเป็นอย่างยิ่งนะทุกท่านที่อยู่ในหลักสูตรในรุ่นนี้และคนที่สนใจในหน้าร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น the next change maker ร่วมกันค่ะ